ิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยเฉียดแห้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับคลิปนี้เราจะพาไปดูว่าเขามีอะไรในหมู่บ้านแห่งนี้บ้างโดยรวมแล้วคลิปนี้จะเอาโดรนขึ้นบินดูบริเวณป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้านที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายแล้วก็เราจะบินดูฝูงวัวควายนะครับซึ่งกำลังออกหากินในทุ่งนาที่แห่งนี้มันแปลกตรงที่ว่าดินในบริเวณทุ่งนาแห่งนี้เป็นสีแดงดูสวยงามและแปลกตาดีครับตื่นเช้ามาในบาทีชนีจะมีชนีอยู่แถวๆเนี่ยครับผมแถวเนี่ยยินดีครับยินดีไม่ได้ตีได้ไม่เอาเราจะได้ธรรมชาติชาวบ้านกับบุญยิงมาบุญยิงครับว่านี่ป่าอนุรักษ์กันลอกไก่ฟ้าฟันหมูป่านี่เข้ามานี่เราประชุมกันห้ามไปยิงมันห้ามไปยิงอธิษฐานไว้อย่าดีชาวบ้านก็ร่วมมือดีเนาะมีชนีมีอย่างชนีมีหมูป่ามีเก่งไก่ฟ้าไก่ป่านั่นนะแถวนี้มีกันลอกตกลงกันว่าห้ามทำลายห้ามไปยิงก่อนที่จะทำนี่ของอธิษฐานทักพุทธคริสต์อธิษฐานอธิษฐานร่วมกันถ้ามีชาวบ้านคนไหนเข้าไปทำกินโดยพลักการเนี่ยจะได้รับอันเป็นไปตกลงเราจะใช้โดรนบินขึ้นสำรวจบริเวณป่าอนุรักษ์นะครับแล้วก็ดูท้องทุ่งนาที่มีวัวควายหากินอยู่อย่างมีความสุขครับThank you.
ทีนี้เมื่อบินโดรนมาถึงบริเวณริมป่าอนุรักษ์แล้วผมก็จะกลับลำของโดรนให้หันหน้าออกไปยังชุมชนหรือว่าหมู่บ้านนะครับจะเห็นว่าต่อจากนี้จะเป็นบริเวณทุ่งนาแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะขยายบริเวณออกมาสัก10เมตรนะครับให้มีทุ่งหญ้าที่เขียวเหมือนด้านโน้นนะสัตว์ป่าก็จะหากินได้สะดวกขึ้นนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นเฉยๆนะครับจะเห็นว่ามีทุ่งนาแล้วก็แนวของต้นไผ่กั้นอยู่นะครับระหว่างชุมชนกับที่ชาวบ้านอยู่กับป่าอนุรักษ์แห่งนี้นะครับถ้าได้มีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปในบริเวณป่าเลยนะครับแล้วก็ใช้กล้องซูมดูสัตว์นะครับว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่าตอนเช้านี่ชะนีจะร้องกันอย่างหวยหวนนะครับคลิปหน้าจะพาเข้าไปดูบริเวณหมู่บ้านเก่าที่เขาย้ายออกมาอยู่บริเวณนี้นะครับลองนึกสภาพดูนะครับในป่าแห่งโน้นเมื่อสมัยก่อนก็มีสภาพใกล้เคียงกับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคลิปหน้าผมว่าจะเข้าไปบินโดรนถ่ายบริเวณหมู่บ้านเก่าแห่งนั้นนะครับที่เราย้ายออกมานะครับว่าสภาพป่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับที่ตรงต้นไผ่ที่เห็นอยู่ตรงกลางภาพนั่นเห็นพ่อหลวงหมู่บ้านบอกว่าเขาจะทำเป็นมุมกาแฟนะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำท่านว่าน่าจะทำเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามานี่การบุกรุกหรือว่าเพี้ยวถางป่าน่าจะลดลงได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยพวกบิ๊กไบค์พวกที่เข้าไปในป่าค่อนข้างจะลึกก็ช่วยเป็นหูเป็นตาหรือว่าทำให้การบุกรุกป่านั้นน่าจะทุเลาลงได้บ้างนะครับทีนี้แผนภาพลงไปด้านล่างจะเห็นว่าท้องนาบริเวณนี้นะครับปกติที่อื่นดินจะเป็นสีดำนะครับแต่ตรงบริเวณนี้มันเป็นหุบเขานะครับดินก็จะเป็นสีแดงนะครับว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมว่าดูแปลกตาดีนะครับมีวัวควายหากินอยู่ด้านล่างนะครับคลิปนี้ก็คงยุติไว้แค่นี้ก่อนนะครับท้ายคลิปก็จะเป็นไฮไลท์สำหรับคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับคลิปหน้าผมน่าจะเข้าไปสำรวจป่าโดยที่ว่าใช้รถยนต์เข้านะครับเป็นรถ 4Wheel นะครับเข้าไปตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ใช้โดรนบินสำรวจบริเวณป่าผืนนั้นอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ